ความหลากหลายทางชีวภาพเชียงรายเนื้อสุดแดนสยามชายแดน3แผ่นดินมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำผ่าน4มิติเมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนต้นแบบการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโทษกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการนำไปสู่ความปรองดองของประเทศล่าสุดมีการยื่นร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนขึ้นและสุดท้ายพรบฉบับนี้จะผ่านหรือไม่และถ้าผ่านใครจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ปัญหาใหญ่ที่กำลังแพร่ระบาดในฮอกไกโดของญี่ปุ่นสัตว์ป่าอย่างหมีบุกรุกเข้ามาในที่ของมนุษย์เป็นเพราะมนุษย์ไปบุกรุกที่ป่าจริงหรือมาฟังสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นแฟดคำนี้ดูจะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับแค่บางคนหรือบางคู่ที่จะมีใครอีกสักคนซึ่งมีรูปลักษณ์เหมือนตัวเราราวกับส่องกระจกเคยไหมสักครั้งในชีวิตที่อยากจะมีเงาส่วนตัวแบบนั้นดูบ้างระหว่างรำพึงกับตัวเองเช่นนี้คุณอาจต้องแปลกใจที่สุดเมื่อพบว่าคุณเองก็มีฝาแฝดกับเขาเหมือนกันบุญนาคมนทการรังสิพามนกุลและลัคนาปันวิชัยในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะบิมมนทการค่ะแขกกรรมการค่ะอัดบุญนาคครับดีฟาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะมองหน้าใครทำไม ไม่ดิฉันแค่มองเฉยๆว่าวันนี้เราเป็นตัวนำแสดงใน Fifty Shades of Grey หรือเปล่าต้องมีแบบกุญแจมืออะไรอย่างนี้ไหมครับแล้วนี่คุณออฟเฟสนะมุ่นอยู่กับกุญแจมือไปทำอะไรมาหรือเปล่าก็อ่าน50 Shades of Grey เนี่ยแหละเห็นไหมล่ะอ่านแล้วลองทำด้วยหรือเปล่ายังครับเอายังแต่ว่าจะทำในอนาคตนะพี่เบียร์คุณผู้ชมคะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะคุณผู้ชมเป็นเทาเฉดไหนคะอ่ะมองหน้าใครอีกล่ะอะไรคุณคะทำไมไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจวันนี้3คนจะดูแบบว่าพิการกับภรรยา2อย่างนะผมหูบอดด้านนึงนะครับหูบอดหูดับหูอื้อหูอื้อด้านค่ะดิฉันมีแผลที่ปากค่ะเจ็บจังเลยไม่นับแผลที่มือส่วนใครมีแผลที่ดวงตาค่ะวันนี้ก็เลยเป็นลิงดวงตาคุณเป็นอะไรคะไปสักขอบตาอ
อ้าวบอกไปสิครับว่าคุณไปกรีดตา2ชั้นมาไปทำตามามี3ชั้นแล้วอ่ะตาปกติอ่ะต้องไปกรีดให้เหลือ2ชั้นเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าเขียนไอไลเนอร์ไม่เป็นเคลียก็เลยไปสักซะเลยก็เป็นทางเลือกทางออกทางนึงนะแล้วถ้าเผื่อว่าหาคนที่ทำได้ดีเนี่ยนะคะชีวิตผู้หญิงจะง่ายขึ้นมากค่ะคุณต้องขอบคุณพี่เบียร์เพราะคนคนนี้พี่เบียร์แนะนำมาให้ค่ะแล้วนับตั้งแต่นั้นมาแขกก็มีทั้งขอบตาทั้งคิ้วขอบคุณค่ะพี่เบียร์ช่างคนนี้เก่งจริงๆแต่ทำให้วันนี้เรากลายเป็นแบบว่าลิงปิดหูปิดตาปิดปากพอดีเลยนะแต่ปิดปากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอดีปิดปากไม่ได้เลยทีเดียวตกงานเพราะว่ามีเรื่องจะต้องเล่าไม่งั้นตกงานอีกนะคะคืออย่างนี้คุณอาจตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเคยอยากมีฝาแฝดมากเพราะว่าผมก็เป็นมากคุณเป็นมากเพราะว่าเรามีเพื่อนเป็นฝาแฝดไงใช่ไหมเห็นเพื่อนเป็นแฝดแล้วบอกว่าดีจังเลยอ่ะมีคนเหมือนกันอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาผมว่ามันดูเกร๋ใช่ถูกต้องมันดูแบบพิเศษไงกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่มีเพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกคนเล็กในที่สุดก็มีหมาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยแหละเป็นฝาแฝดของเราชื่อเบียร์ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันชื่อเบียร์หมาชื่ออะไรดีนะชื่อบีละกันเบียร์บีเป็นฝาแฝดกันไปโรงเรียนวันเดียวค่ะคุณกลับมาคุณพี่ชายดิฉันตั้งชื่อหมาว่าเชอรี่จบชีวิตฝาแฝดแล้วหมาเขาเลือกอะไรเรียกบีมาไหมไม่มาเรียกเชอรี่ถูกต้องมาเป็นแบบนี้ค่ะชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วพอโตมาอีกนิดนึงมีเพื่อนที่เป็นแฝดแล้วที่ฉันเจ็บใจมากจะต้องมีการถ่ายรูปติดบัตรเกิดขึ้นเขาไปถ่ายคนเดียวค่ะคุณแล้วเอารูปเนี่ยมาใช้ด้วยกันค่ะคุณประหยัดแล้วผู้ฝาแฝดเขาชอบมีชื่อน่ารักอะชื่อเขาจะต้องคล้องจองกันนะแล้วใครก็จะอิจฉาอยากมีชื่อคล้องจองกันอย่างนี้ว่าเห็นจำได้ใครมีเพื่อนฝาแฝดชื่อขอจันกับขันจิตโอ้อะไรกันจะโรแมนติกขนาดนั้นมันได้อิจฉาไหมคะเป็นฝาแฝดแล้วแถมที่โรงเรียนดิฉันเนี่ยยังมีฝาแฝดแฝดสามด้วยนะโอ้โหน่ารักเหมือนกันค่ะเหมือนกันมากสามคนหน้าตาน่ารักทีเดียวผมก็ชอบมากในการที่ผมเคยเจอเพื่อนฝาแฝดหลอกว่าอยู่กันคนละมหาลัยพี่สาวเนี่ยแล้วก็พี่สาวมาเที่ยวแล้วก็หลอกอ่ำว่าเนี่ยเป็นตัวเขาเองแล้วเราก็หลงเชื่อแล้วถูกเพื่อนที่ในโต๊ะเนี่ยหัวเราะเยาะกันโดยที่ไม่รู้เนี่ยชีวิตแฝดแฝดเนี่ยเป็นที่อิจฉาของคนในรูปแบบนี้นะคะทีนี้มีช่างภาพคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าคุณฟรองซัวบรูนาลนะคะคุณฟรองซัวบรูนาลเนี่ยเป็นคนแคนาดาเขาเป็นช่างภาพมาตั้งแต่อายุ18เขาเกิดในปี1950นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็อายุ63แต่ย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชม12ปีนะคะคือ12ปีที่แล้วเขาเกิดมีมโนแน่วแน่อยากจะทำมโนแจ่มขึ้นมานะคะอยากจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาอันนึงโครงการถ่ายภาพอันนี้เนี่ยเป็นพิเศษมากๆเพราะเขาจะถ่ายรูปฝาแฝดที่ไม่ใช่ฝาแฝดและไม่ได้เป็นแม้แต่คนรู้จักกันด้วยซ้ำไปในบางครั้งในบางคนนะคะโครงการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ18ค่ะเขาเนี่ยมีไอดอลในดวงใจเป็นริชาร์ดแอฟเวอรอนซึ่งถ่ายรูปพอร์เทรตคนมากมายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะเป็นช่างภาพที่ถ่ายพอร์เทรตคนและตั้งแต่ถ่ายพอร์เทรตมาเขาก็เริ่มศึกษาหน้าตาของคนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนเราเนี่ยบางทีมันมี บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ญาติกันทำไมมันหน้าคล้ายกันเขาเริ่มต้นด้วยการถ่ายรูปของคนที่รู้จักก่อนค่ะคนที่รู้จักแล้วก็เขารู้จักคนนี้แล้วก็ไปรู้จักอีกคนนึงเฮ้ยสองคนนี้หน้าเหมือนกันก็เลยเอาจับคนมาถ่ายคู่กันคุณดูผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้นะคะคือแต่ละคนที่คุณเห็นอยู่บนจอตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้มีความสืบพันธุ์ทางสายเลือดใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เป็นคนที่มีใบหน้าคล้ายกันโดยบังเอิญแล้วก็ช่างภาพค่ะคุณฟรองซัวเนี่ยเกิดเห็นความเหมือนอันนี้แล้วก็จับมาถ่ายคู่ร่วมกันการถ่ายรูปอันนี้เนี่ยนะคะไม่มีการแต่งหน้าเพิ่มเติมให้ทุกคนแต่งหน้าแต่งตาทำผมทำเผ้ามาเองค่ะแต่งตัวตามสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่เป็นยังไงก็มาอย่างนั้นนะคะไม่มีการเตรียมช่างไว้ให้ใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่บางคู่ค่ะพอเขาได้เจอกันแล้วเนี่ยเขานึกสนุกขึ้นมาเขาก็จะไปหาเสื้อผ้าที่เหมือนกันมาใส่นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเตรียมกันมาเองเหมือนเนื้อพี่เมียสองคนนี้เหมือนมากแล้วคุณคะดิฉันอยากจะบอกว่านะคะดูแบบบุคลิกใช่คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณเจอคนที่หน้าตาคล้ายกันแบบนี้
เสียงเขาก็จะคล้ายกันจริงจริงจริงค่ะเคยเจอค่ะใช่ใช่ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วเราจะคาใจมากอะคาใจมากเสียงเขาก็จะคล้ายกันของผมเนี่ยมีแล้วก็เสียงเหมือนกันเลยนะฮะที่ทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่ามีผมนะอาจบุญนาคมีคุณเจบุญนาคมีคุณดวงฤทธิ์บุญนาคหน้าโขกกันมาแต่ทั้งหมดคือต้องไปสืบสาแหลกอะคงจะไปแต่นี่ก็ยังเป็นสาแหลกเดียวกันยังเป็นบุญนาคด้วยกันแต่นี่ไม่ใช่บางครั้งอยู่คนละประเทศด้วยซ้ำนะคะตอนนี้ค่ะโครงการนี้ตั้งขึ้นมาเขาตั้งใจว่าจะถ่ายรูปคนให้ได้12ไม่ใช่12คู่อันนี้คือ12ปีที่ทำรีเสิร์ช200คู่ค่ะคุณเขาถึงไหนนะคะอยากจะส่งตัวเองเขาไปประมาณเกินครึ่งแล้วตอนนี้เกินครึ่งแล้วแต่ยังไม่ครบค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะที่เว็บไซต์ของเขาคุณไปเสิร์ชดูนะคะ François Brunelคุณไปเซิร์ชอันนี้หรือไปเซิร์ชใน Facebook ก็ได้มีเหมือนกันใน Facebook เนี่ยดิฉันเข้าไปคลิกไลค์แล้วดิฉันก็เห็นว่ามีคนมาโพสต์รูปตัวเองไว้เต็มไปหมดแล้วประกาศหาฝาแฝดแบบนี้ก็มีค่ะนะคะก็มีการทำเช่นนี้เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยดิฉันก็เลยสงสัยว่าคนที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้ลองไปหาข้อมูลดูซิว่ามันมีอะไรที่ทำให้คนเหมือนกันได้อีกมีคนตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าคนที่หน้าเหมือนกันแบบนี้ DNA จะเหมือนกันไหมทั้งที่ไม่ได้เป็นฝาแฝดกันแบบนี้ปรากฏว่าคำตอบก็คืออย่างนี้ค่ะ DNA ไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้ไม่มีทางจริงๆเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นญาติโกแต่มันจะมีตัวบางตัวที่อยู่ในโครโมโซมซึ่งทำหน้าที่บอกรูปลักษณ์ลักษณะแบบนี้ที่ไม่ใช่อยู่ในที่ไม่ใช่ตัวจีนนะคะที่เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วทำให้คนหน้าตาสามารถจะคล้ายคลึงกันได้ตัวนี้แหละที่ทำให้คนสองคนไม่ใช่ญาติและหน้าเหมือนกันได้ดิฉันเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งตอนที่อ่านหนังสืออยู่ในร้านหนังสือแล้วก็เห็นแวบๆปลายตามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาหนังสือเหมือนกันเฮ้ยพี่ชายเรานี่ยิ่งมองพอมองปั๊บรู้แล้วว่าไม่ใช่แต่เหมือนมากเหมือนจนกระทั่งที่ฉันเดินตามดูเขาไปตั้งนานเลยคุณเป็นสตอเกอร์เหรอครับพี่เมียเขาต้องคิดว่าดิฉันอุบาทได้อะไรสักอย่างแน่ๆเลยอะค่ะก็เหมือนพี่เมียกับลูกพี่แมวอะใช่เหมือนกันมากใช่ค่ะมีลูกค่ะรุ่นน้องที่อยู่ศิลปากรค่ะเขามีลูกชายตัวเล็กๆที่ดิฉันเห็นแล้วดิฉันอยากจะยึดเป็นลูกตัวเองเพราะหน้าเหมือนดิฉันมากเหมือนมากค่ะตาจมูกปากทรงผมเดียวกันด้วยนะเดียวกันด้วยเห็นแล้วตกใจเป็นเด็กชายตัวเล็กๆไม่เหมือนไม่ไม่ที่ต้องรีบปกป้องเพราะว่าเป็นห่วงคนที่จะมาเหมือนดิฉันแต่ลูกชายคุณแมวเนี่ยค่ะมีอีกอย่างนึงที่เหมือนดิฉันแล้ววันนั้นดิฉันเห็นเลยดิฉันตกใจมากแล้วรีบถามคุณแมวว่าอันนี้คุณแมวทำให้เขาหรือเขาทำเองนั่นก็คือเวลาที่ทำอะไรก็ตามวาดรูปเขียนหนังสือพอว่างๆแล้วไม่มีอะไรทำจะเอาดินสอมาทัดหูไว้อันนี้เป็นภาพที่ฉันเลยตอนที่อยู่ออฟฟิศแล้วฉันก็ถามคุณแม่ว่านี่คืออะไรคุณแม่บอกว่าเขาทำเองเห็นไหมนี่ลูกดิฉันชัดๆจริงเราอยากเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมส่ง SMS มาว่าเรา3คนเนี่ยน่าจะเป็นแฟนใครถูกต้องดูกลัวจังเลยครับผมกลัว SMS แล้วไม่กล้าอ่านเลยกลัวไปหมดแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะก่อนเข้ารายการคุณอัดเล่าให้ดิฉันฟังถึงเรื่องมหัศจรรย์เรื่องนึงที่คุณพ่อคุณอัดไปพบครับพ่อไปทำงานที่อินโดนีเซียนะฮะวันหนึ่งแล้วก็กินข้าวเช้าที่โรงแรมแล้วตกใจว่าเห็นผมเดินลงมาแล้วก็มานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะใกล้ๆกันตอนแรกก็จ้องก็ตกใจอึ้งไปนิดนึงว่าอ้าวลูกชายฉันแม่พามาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็จ้องมองอยู่เป็นนานแล้วก็เห็นว่ามีคนอื่นเนี่ยเข้ามากินกันแล้วซึ่งเป็นคนจีนหมดเลยแล้วก็คุยภาษาจีนก็รู้อยู่แล้วว่าลูกตัวเองพูดจีนไม่ได้ก็เลยพอดีๆก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกตัวเองถึงขั้นต้องแบบว่าซูมกล้องฮะถ่ายแอบถ่ายออกมาประมาณ 5-6 รูปได้แล้วกลับมาบ้านผมเห็นเปิดดูอย่างรู้ว่าเอ้ยพ่อไปอินโดนีเซียเปิดดูตกใจเห็นลูกตัวเองคือทุกคนที่บ้านบอกว่าเหมือนมากเลยฮะอยู่เห็นไหมคะต้องไปตามนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์แบบนึงทีนี้เมื่อวานเนี้ยค่ะดิฉันดูเรื่องแบบนี้ดูไปดูมาก็เลยไปเจอบทความอันนึงในเทเลกราฟในเทเลกราฟนั่นน่ะไม่ใช่เป็นแค่บทความมันมีบทความสั้นๆเล็กๆแค่นั้นเองแต่ว่าเอาเซเลบริตี้ค่ะคุณที่หน้าเหมือนกันเอามาประกบคู่กันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าว่างๆจะเอารูปมาให้ดูเมืองไทยก็มีนะอาจารย์เฟย์ก็มีอาจารย์เฟย์กับนุ่นหรือเปล่าเมืองไทยก็มีอย่างเช่นวันนี้เราพูดกันไปแล้วคุณจอยศิริลักษณ์กับคุณเต๋าสโลชาใช่ไหมเหมือนกันมากโดยเฉพาะตอนที่เข้าวงการใหม่ๆคือแยกออกยากมากค่ะนอกจากว่าจะดูใกล้ๆจริงๆแล้วดูพินิจพิจารณาต่อเมื่อเขามีชื่อเสียงกันขึ้นมาแล้วทั้งคู่นั่นแหละถึงจะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด
แต่ตอนนี้สัญญกรรมก็คงสร้างแฝดขึ้นมาเยอะเหมือนกันเพราะหมอเดียวกันเพราะหมอเดียวกันตอนนี้ดิฉันนึกว่าเข้าสู่ยุคพระศรีอานแล้วซะอีกนะคะเพราะว่าไปไหนก็ตามจะเจอคนหน้าตาเป็นรูปตัววีพอไปมาเจอคนหน้าตารูปตัววีมากๆเอ้ามีหน้ากากวีอีกทีนี้เลยหน้าเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณคะยุคพระศรีอานคงจะมีจริงแล้วล่ะพี่เบียร์เออจริงนะพอพี่เบียร์พูดถึงยุคพระศรีอานเนี่ยแขกคิดว่าบางทีทุนนิยมนี่แหละที่จะนำภาษีอายุคภาษีอานมาสู่มือเราจริงๆเพราะว่าเราจะสามารถเนรมิตใบหน้าเราให้เป็นยังไงก็ได้แล้วทุกคนก็จะบล็อกเดียวกันจะสวยเหมือนกันหมดสีผิวสม่ำเสมอเหมือนกันหมดใช่ค่ะบางคนเนี่ยเทคนิคการแต่งหน้าที่ทำให้มิสโคเรียฮะที่ประกวดแล้วหน้าขนาดแบบเป็น10คนหน้าเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจบางคนไปหาหมอศัลยกรรมอะค่ะก็เอารูปดาราที่ตัวเองชอบไปแล้วก็บอกว่าอยากจะหน้าตาแบบนี้อย่างนี้ก็มีคุณแขกคุณแขกรู้สึกอึ้งไปก็อึ้งไปบางทีก็อยากหน้าเหมือนแองเจลิน่าโจลี่อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะก็เข้าใจได้คงต้องเสียหลายล้านนะกว่าจะได้อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่ง SMS เข้ามานะคะว่าแฝดของเรา3คนเนี่ยน่าจะเป็นใครบ้างในโลกนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่วัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนคุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับพวกเรา Spoonfuls เพลงนี้จะพูดถึงคนที่อกหักหรือว่าผิดหวังกับความรักหรือไม่สมหวังอาจจะโดนทิ้งหรือว่าไม่มีใครมาชอบหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีคน2ประเภทมีออนไลน์ลีดเดอร์กับออนไลน์ฟอลโลเวอร์เพราะฉะนั้นเมื่อมีออนไลน์ลีดเดอร์ก็มีออนไลน์ฟอลโลเวอร์ถ้าเราหาคนที่เป็นออนไลน์ลีดเดอร์เจอเราจะหาคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากำลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอา Voice CD Branding สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10ล้านแจ็คกี้คุกกิ้งวิดเลิฟสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้นะครับปลื้มเดินดินมา explore ที่ตลาดเจวลีแถวชื่นลมช็อปลุนล้านที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมช่วง Talk of the Town ของ Divas Cafe วันนี้ก็คงได้ติดตามจากรายการ Wake Up Thailand ไปบ้างแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้า Wake Up Thailand ก็ได้เชิญแม่น้องเกดนะคะคุณพยาวอัคคหาแล้วก็คุณพี่อะไรนะพี่ปีเตอร์อ่ะค่ะพี่เหน่งคุณเหน่งค่ะจำชื่อจริงคุณพ่อน้องเชอคุณพ่อน้องเชอนะคะแล้วใครก็เลยคาใจนะตรงพี่ปีเตอร์ชื่ออะไรเออเขามีชื่อ
คุณพันศักดิ์ศรีเทพนะคะก็ได้มาเรียกคุณปีเตอร์ซะจนจำชื่อจริงได้เรียกปีเตอร์ใน Facebook ซะจนจำชื่อจริงแบบเลอะเลือนก็มาคุยให้ข้อมูลนั่นแหละในรายการ Wake Up Thailand แต่ว่าวันนี้นะคะใน Divas Cafe ก็อยากจะ wrap up หมายความว่าอยากจะเอามาวางเรียงกันเพื่อเป็นภาพที่เป็นภาพเดียวกันให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือว่าญาติวีรชนนะคะเมษาพฤษภา53เนี่ยได้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับประชาชนขึ้นมาซึ่งในการร่างขึ้นมาเองแล้วก็เสนอซึ่งอันนี้สำหรับแขกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอีกก้าวหนึ่งของสังคมไทยเลยล่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะคะหรือว่าญาติพี่น้องของผู้ที่ต้องเป็นนักโทษการเมืองได้ลงมือทำพระราชบัญญัติออกแบบพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อที่จะให้สภาเสนอต่อสภาค่ะนี่มันน่าสนใจแขกรู้สึกว่าการรัฐประหารปี49เนี่ยได้สร้างอย่างน้อยที่สุดนะมันข้อดีนะซึ่งเราที่สุดไม่ต้องทำอีกนะแต่จริงๆนะฮะในเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้คนตื่นตัวเรื่องการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยขึ้นมามากเพราะหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นมาเราก็จะเห็นงานวิจัยต่างๆแล้วก็รวมถึงย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยไทยเลยก็ว่าได้ค่ะการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์2475อะไรเงี้ยค่ะก็มาแต่เนี่ยใครก็รู้สึกว่าเห็นไหมคือเรื่องนิรโทษกรรมมันไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองไม่ใช่เรื่องของอีลิทไม่กี่คนอีกต่อไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยออกมาร่างนะคะออกมาเสนอข้อเสนอของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอออกมาแล้วก็มีข้อทักท้วงคัดค้านจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายนปช.นะคะคุณหมอเหวงก็ออกมาเขียน Facebook ยาวเหยียดเลยนะคะสามารถไปตามอ่านกันได้ว่าข้อคัดค้านของคุณหมอเหวงมีอะไรบ้างทีนี้ส่วนทางฝั่งรัฐบาลว่ายังไงนะคะทางฝั่งรัฐบาลคุณพงษ์เทพกาญจนานะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องการนิรโทษกรรมแล้วก็การปรองดองนะคะก็บอกว่าจะรับเรื่องดังกล่าวส่งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงเนื้อหาสาระตนเองก็ได้ติดตามเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมมาก่อนก็ทราบว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ไปร่วมชุมนุมและไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงเป็นหลักอย่างไรก็ตามนะคะร่างนิรโทษกรรมฉบับประชาชนเราจะรับไปพิจารณาว่าสามารถจะดำเนินการอย่างไรต่อไปได้เท่าที่ฟังก็เห็นว่ามีการสอดคล้องมีหลักการที่สอดคล้องกับร่างพรบ.นิรโทษกรรมบางฉบับที่อยู่ในสภาอยู่แล้วแม้จะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปบ้างหวังว่าหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแค่ว่านี้สำคัญสังคมไทยยังขาดมิติตรงนี้มิติที่เมื่อวานเราก็คุยกับคุณไก่ใช่ไหมคะคือการรับฟังแล้วก็การแสดงความคิดเห็นโปรหรือคอนสนับสนุนหรือคัดค้านแล้วจะเอาเหตุผลหรือข้อเท็จจริงอะไรมาสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจของตัวเองว่าทำไมจึงจะสนับสนุนอันนี้แล้วทำไมถึงจะคัดค้านอันนี้เราไม่มีวัฒนธรรมการวิพากษ์กับการวิจารณ์นะในเมืองไทยถ้าเมื่อไหร่วัฒนธรรมอันนี้แข็งแรงเนี่ยโปรและคอนคือสนับสนุนและคัดค้านก็ตามมันจะอยู่บนรากฐานของความถูกต้องมากขึ้นและใครคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะหลังจากที่มีร่างออกมาหลายๆร่างเนี่ยประชาชนช่วยกรุณานะคะกรุณาไปตามอ่านทุกๆร่างอย่างไม่มีอคติแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าทำไมเราจึงต่อให้ในสภาเนี่ยจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับฝั่งเพื่อการศึกษาของประชาชนเนี่ยลองเอาไปทำเป็นแบบฝึกหัดดูว่าทำไมเราชอบฉบับนี้ทำไมเราไม่ชอบฉบับนี้เราชอบฉบับนี้เพราะอะไรเราไม่ชอบฉบับนี้เพราะอะไรเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรค่ะนะคะแล้วคุณพงษ์เทพก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องการปรองดองแล้วก็เรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันนะคะก็อยากจะขับเคลื่อนให้เกิดความปรองดองตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลทีนี้มาดูนะคะถ้าจะให้แขกอ่านเนื้อหาที่ของฉบับประชาชนออกมาเนี่ยก็คงจะยาวมากก็จะสรุปคนที่สรุปได้ดีมากอยู่ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมศิลสกุลนะคะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าถ้าศึกษาอย่างจริงจังก็น่าจะรู้ได้ไม่ยากเลยว่าร่างพรบ.นิรโทษกรรมของญาติเป็นการเอาร่างนิรโทษกรรมโดยการแก้รัฐธรรมนูญของกลุ่มนิติราษฎร์เมื่อเอาของกลุ่มนิติราษฎร์นะคะมาแก้ไขนะคะคือไม่ต่างกันมากแต่ว่ามีข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือว่าส่วนของฉบับประชาชนกับของนิติราษฎร์ที่แตกต่างกันอย่างสำคัญก็คือมีการตัดขั้นตอนที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาในความผิดเกินขั้นละหุโทษของนิติราษฎร์ออกไปเพื่อให้การนิรโทษกรรมนั้นมีผลบังคับใช้ทันทีถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามรายการดีว่าของเรามันจะมีตอนหนึ่งที่เราหยิบเอาพรบ.นิรโทษกรรม
ของนิติราษฎร์มาอ่านอย่างละเอียดจะจำได้ว่านิติราษฎร์เนี่ยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากฝ่ายนิติบัญญัติตัวแทนจากฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มานะฮะแล้วก็มีตัวแทนจากฝ่ายองค์กรอิสระด้วยหรือเปล่าแขกไม่แน่ใจเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมการว่าถ้าเป็นความผิดที่เกินกว่าลหุโทษเพราะว่าของนิติราษฎร์เนี่ยถ้าเป็นความผิดลหุโทษเนี่ยนิรโทษหมดค่ะตรงนี้ความผิดที่เกินแก่การเกินกว่าลหุโทษก็จะให้กรรมการพิจารณาว่าถ้าหากมันเกิดจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็จะมีการนิรโทษกรรมแต่ของญาติเนี่ยฉบับประชาชนเนี่ยจะตัดขั้นตอนนี้ออกไปเลยเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมทันทีนะคะต่อมานะคะสิ่งที่แตกต่างซึ่งในประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งสำหรับแขกเนี่ยแขกคิดว่ามันของคุณวรชัยของนิติราษฎร์ของนปช.แล้วก็ของประชาชนเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าไม่มีการนิรโทษกรรมแกนนำแล้วก็ระดับผู้บังคับบัญชาทั้งหมดระดับผู้สั่งการทั้งหมดจะไม่มีการนิรโทษกรรมอันนี้เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันเป็นพิเศษออกมาของฉบับญาติกับหรือฉบับประชาชนเนี่ยคือว่าจะให้มีเดี๋ยวแขกอ่านให้ฟังเลยดีกว่านะคะเพื่อความรัดกุมเพื่อความเป๊ะๆ เพื่อความเป๊ะๆนะคะบอกว่าเดี๋ยวนะคะคืออยู่ตรงนี้นะมาตรา4การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการที่มิได้ฝ่าฝืนคำสั่งการบังคับบัญชาและหรือไม่ได้กระทำการเกินกว่าเหตุให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศทีนี้ต่อมานะคะการกระทำของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงตลอดจนการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะได้กระทำการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติการและไม่ว่าจะกระทำในขั้นตอนใดๆรวมถึงการกระทำใดๆของผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีเคลื่อนไหวทางการเมืองหากการกระทำนั้นไม่สมควรกว่าไม่สมควรแก่เหตุและหรือเป็นความผิดตามกฎหมายให้บุคคลนั้นยังคงมีความผิดตามกฎหมายก็หมายถึงว่าในเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการคือเป็นท่านชั้นผู้น้อยก็จะมีความผิดเป็นผู้ถือปืนแหละว่าง่ายก็คือว่าของฉบับอื่นๆเนี่ยจะบอกว่าจากนี้ละโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพราะถือว่าทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะมีแต่ผู้ออกคำสั่งเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือฉบับอื่นเนี่ยขอให้เอาผิดผู้สั่งการผู้นำรัฐบาลขณะนั้นกับผู้นำสช.ขณะนั้นก็พอใจแล้วแต่จะนิรโทษกรรมระดับเจ้าหน้าที่เพราะถือว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ญาติเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไปดูคลิปอะพี่เบียร์เห็นอยู่ว่าถือปืนแล้วยิงมาที่ลูกเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นการกระทำที่เกินมันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุแล้วทำไมถึงจะไม่เอาคนคนนี้ไปลงโทษทีนี้เขาใช้คำว่าเกินกว่าเหตุแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำแล้วก็ทำอ่ะอันนี้ต้องใช้วิจารณ์แต่ว่าถ้ามีคนมันมีคลิปนึงจำกันได้ไหมคะที่มีคนตะโกนออกมาว่าพอแล้วอย่ายิงแต่ยังยิงอยู่คือเป็นทหารด้วยกันนั่นแหละตะโกนมาว่าพอแล้วอย่ายิงแต่มันมือแล้วยังยิงอยู่ญาติอ่ะเขาก็รู้สึกว่าอันเนี้ยจะนิรโทษแล้วเขารู้สึกเขาทำใจไม่ได้เขาเลยใส่ตรงนี้เข้ามาอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ทีนี้ถามแขกนะแขกคิดว่าทั้งร่างของคุณวรชัยร่างของนิติราษฎร์ร่างอาจจะรวมถึงร่างของนปช.ด้วยมีวัตถุประสงค์ตรงกันก็คืออยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนค่ะให้ได้รับการนิรโทษกรรมอยากจะช่วยประชาชนเหมือนกันหมดทุกร่างรวมทั้งร่างของญาติด้วย แต่ที่พิเศษออกมาก็คือว่าร่างของญาติเนี่ยอยากจะเอาความผิดทหารระดับผู้ปฏิบัติการด้วย ในเมื่อทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะสอดคล้องไป ในทางเดียวกันแขกอาจจะเป็นฝันนิดนึง แล้วโลกสวยนิดนึงว่าอยากจะให้ทั้ง4ร่างเนี่ยนั่งคุยกันได้ไหมเอาทั้ง4ร่างมาวางด้วยกันแล้วทั้ง4องค์คณะเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วก็แรปอัพรวมเป็นร่างเดียวขัดเกลาอย่างสมมุติว่าของนิติราษฎร์เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ความรัดกุมในการใช้ภาษาแบบนักกฎหมายค่ะแต่อาจจะเยินเยอะเพราะนักกฎหมายคิดเยอะนักกฎหมายคิดเยอะปิดหมดทุกนั้นก็เอาจุดอ่อนของนิติราษฎร์ออกเอาจุดแข็งของฉบับญาติใส่เข้าไปหรือว่าของคุณวรชัยหรือของนปช.เนี่ยอาจจะมีความขาดความละเอียดอ่อนในบางเรื่องก็เอาสิ่งที่เป็นความละเอียดอ่อนที่มาจากญาติผู้สูญเสียเนี่ยเข้าไปใส่
แล้วอีกทางนึงเนี่ยถ้าหากว่าสามารถนั่งลงทั้ง4ฝ่ายคุยกันแล้วออกมาเสนอเป็นร่างเดียวอันนี้ฝันมากเลยนะอันนี้เราไม่เกี่ยวกับความจริงนะเราฝันเดียวออกมาเป็นร่างเดียวกันได้ในแง่ของน้ำหนักทางการเมืองเนี่ยสำหรับแขกรู้สึกว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่าไหมจะดีมากแล้วภาพก็จะดีด้วยรวมถึงความเข้มแข็งของพรบ.ฉบับนั้นด้วยร่างพรบ.ฉบับนั้นด้วยเพราะแขกคิดว่าเรื่องการนิรโทษกรรมที่ออกมาจากฝ่ายประชาชนเนี่ยมันเป็นก้าวที่ใหญ่มากสำหรับการเมืองไทยเพราะปกติมีแต่คณะรัฐประหารเท่านั้นแหละที่จะออกกฎหมายมานิรโทษตัวเองการนิรโทษประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วง6ตุลานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการนิรโทษที่มาจากฝ่ายภาคประชาชนแล้วก็ผ่านรัฐสภาอะไรแบบโปร่งใสมีการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อหลายๆฝ่ายแบบนี้ถ้าหากว่าสามารถทำได้แล้วผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้จริงโดยที่มีแรงเสียดทานจากฝ่ายคัดค้านน้อยที่สุดคือทำให้ออกมาจนฝ่ายที่อยากค้านไม่ออกอ่ะฝ่ายค้านไม่ออกเนี่ยคือไม่ใช่ฝ่ายเสื้อแดงนะคะหมายถึงฝ่ายคนมีสีไม่มีสีฝ่ายกลางๆฝ่ายไม่รู้เรื่องการเมืองแต่เพิ่งจะมาสนใจการเมืองฝ่ายที่ไม่ได้เคยมาเป็นแนวร่วมการต่อสู้จากเราอ่ะเห็นร่างนี้แล้วรู้สึกว่าสมเหตุสมผลมันใช้ได้มันรับได้และอยากจะผลักดันให้รัฐสภาเนี่ยจัดการเรื่องนี้ไปให้ลุล่วงแขกรู้สึกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้มันน่าจะเป็นผลดีส่วนทุกฝ่ายฐานชั้นผู้น้อยผู้ถืออาวุธเนี่ยเมื่อกี้คุณแขกก็เสนอบอกว่าให้ออกเป็นกฎหมายซะเพราะว่านิติราษฎร์เขาเคยเสนออย่างนี้ว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะให้ระบุลงไปเลยว่าต่อไปนี้นะคะทหารชั้นผู้น้อยมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าหากว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นสั่งให้ไปฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธตายคนที่มาชุมนุมผู้บังคับบัญชาสั่งให้คุณยิงคุณมีสิทธิ์ที่จะขัดขืนแล้วไม่ยิงคุณไม่ผิดอันนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาต่อไปในระยะยาวแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตของประเทศไทยในอนาคตอีกก็คือว่าการศึกษาในโรงเรียนในร้อยการที่จะบ่มเพาะทหารขึ้นมาให้เป็นโรงเรียนทหารทั้งหมดโรงเรียนทหารทั้งหมดการที่จะขัดเกลาทหารให้ขึ้นมาเป็นทหารของประชาชนเนี่ยจะต้องให้การศึกษากับทหารในแบบที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยยังไงพี่เบียร์เมื่อวานคุณไก่พูดถึงนี่ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันวิถีชีวิตประจำวันนี่แหละที่จะช่วยบ่มเพาะความเป็นประชาธิปไตยให้กับมนุษย์คนหนึ่งเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตยมาแต่กำเนิดแต่มันผ่านการหล่อหลอมการฝึกฝนการขัดเกลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในโรงเรียนทหารทั้งหมดเนี่ยจะยกเลิกวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยมเท่ากับการปฏิรูปวัฒนธรรมทหารของเมืองไทยเลยให้เป็นทหารนักประชาธิปไตยอ่ะคือมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเป็นมนุษย์จริงๆเป็นมนุษย์สามารถโต้แย้งผู้บังคับบัญชาได้ไหมโอเคในการรบอีกแบบหนึ่งคุณจำเป็นที่ต้องทำตามคำสั่งเป๊ะๆเนี่ยแต่ในทางชีวิต 80% ของคุณที่คุณไม่ได้ไปรบกับใครเนี่ยมันจะสร้างวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยในการกินการอยู่การนอนการเดินของทหารคือทหารเดินเป็นไม่มีปัญหาสบายๆเหมือนคนได้ไหมไม่ต้องเดินแบบหุ่นยนต์แบบนี้บ้างได้ไหมไม่มีปัญหาเรื่องการซ่อมทหารที่เป็นทหารเกณฑ์ชั้นผู้น้อยอันนี้ด้วยนะดิฉันคิดว่าทั้งหมดที่คุณแขกพูดมาเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับร่างของญาตินี่แหละเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันเพราะญาติเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ใช่ความเจ็บแค้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นการอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในอนาคตถูกไหมคะนี่เป็นสิ่งเดียวกันแล้วรัดกุมกว่าก็ใช่ก็เข้าใจได้ว่าญาติก็อยากจะลงโทษเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าต่อไปจะไม่ทำและอีกเรื่องนึงที่มีความเข้าใจผิดกันมากเกี่ยวกับฉบับของญาติก็คือเรื่องเผาคือที่แตกต่างของญาติกับของฉบับอื่นเนี่ยก็คือว่าของฉบับอื่นเนี่ยคดีเผาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีละโทษทั้งหมดแต่ของญาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยกเว้นโทษเผาที่เป็นเผาสถานที่ราชการเท่านั้นที่จะได้รับการนิรโทษแต่เผาสถานที่เอกชนทรัพย์สินเอกชนเนี่ยจะไม่ได้รับการนิรโทษอันนี้มันเป็นข้อถกเถียงกันหมายความว่าทำไมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคดีเดี๋ยวเกิดมีการไปแจ้งความคดีที่ไปเผาช่อง3เผาแบงก์กรุงเทพซึ่งมันยังคาอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีการจับแพะอีกต่อให้คนที่อยู่ในคุกตอนนี้เป็นคดีเผาสถานที่ราชการทั้งหมดก็จริงถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะคนที่อยู่ในคุกก็จะได้ออกมาแต่ถ้ามีคนแจ้งความคดีใหม่เข้าไปล่ะแต่ใครก็เข้าใจว่าการที่ในของนิรโทษของญาติเนี่ยใส่ข้อนี้เข้าไปเพราะว่าอยากจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราแฟร์นะเราพยายามให้ความเป็นธรรมแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นทรัพย์สินของเอกชนเนี่ยก็
เอาผิดได้ไม่ใช่เอาผิดได้หมายความว่าให้ไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปแต่ไม่ได้รับการนิรโทษแต่อันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยจะต้องไปศึกษาทุกร่างนะคะแล้วก็ลองดูว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าไปในสภาแล้วก็ให้เกิดการนิรโทษกรรมเพื่อประชาชนตัวเล็กตัวน้อยได้ยังไงเพราะตอนนี้คือคนที่เป็นทุกข์มากๆเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในคุกอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคือดีแต่แต่งตัวคือต้องทำอินดีด้วยไอ้ต่างไม่ต่างผมว่าอย่าไปซีเรียสเลยซีเรียสว่ามันดีหรือเปล่าดีกว่าเราชอบหรือเปล่าดีกว่าอะไรครับถ้ามันต่างแล้วเราไม่ชอบจะทำทำไมโลกรู้จักกับตัวตนของตัวเองมากขึ้นมันไม่ได้ขั้นจำเป็นแต่ว่ามันทำให้เรามีชีวิตที่รื่นรมมากขึ้นสิงคโปร์ดินแดนนักอ่านสร้างสำนึกห้องสมุดเป็นบ้านหลังที่3เสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แบบไม่รู้จบสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหลือด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพรรคเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลือกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียร์เป่าจูเนียร์ขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไงเรากลับไปที่นั่นหลายบ่อภาพบ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งขบวนรถไฟรายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555ในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.thเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะก็มาสู่ช่วงวันนี้คุณจะเป็นไอที่หรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นเขาเป็นเขาได้ทุกอย่างเนาะเป็นท่องเที่ยวบวกญี่ปุ่นบวกสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับวันนี้อเนกประสงค์เกิดอะไรขึ้นอันอเนกอันอเนกครับคุณอนันต์นะฮะวันนี้นะครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวทาง NHK ซึ่งค่อนข้างจะเป็นข่าวดังขึ้นมาเรื่องว่าฮอกไกโดเนี่ยมีหมีหลุดเนี่ยเข้ามาในเมืองนะฮะในพื้นที่ของมนุษย์เนี่ยมากขึ้นนะฮะตั้งเป็นข้อสังเกตผมก็เลยสงสัยประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยเนี่ยว่าทำไมเนี่ยช่วงนี้ที่เป็นสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาในสู่ในพื้นที่ของมนุษย์ในเมืองเนี่ยมากป่าล้อมเมืองใช่แล้วก็แบบว่าเข้ามาถึงขั้นไหนเข้ามาถึงถนนเลยนะฮะมาถึงถนนในสี่แยกหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าร้านปาจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถึงนะฮะคือที่ผ่านมาอาจจะเคยได้ยินว่าเข้ามาในบ้านของชาวไร่ชาวนาที่อยู่ทางแถบที่อยู่ขอบหน่อยขอบที่ติดกับชายป่าอะไรอย่างเงี้ยถึงนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวเลยนะ
ู่บ้านให้หมีเข้ามาหมี3ตัวก็มีนะมีเรื่องหมี3ตัวที่มีหมีพ่อแม่ลูกก็มีอันนี้ก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าอะไรผมก็เลยไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วปรากฏว่าอุ๊ยต้องตกใจว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นแบบพิเศษขึ้นมาแล้วต้องมาเป็นข่าวคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมานานแล้วด้วยว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะค้นพบเนี่ยจำนวนหมีเนี่ยที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของมนุษย์ในพื้นที่เมืองเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะไกโดเท่านั้นด้วยนะฮะในเมืองอื่นๆในเกาะอื่นๆเนี่ยก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เผอิญที่ฮอกไกโดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องเนี้ยเยอะที่สุดในจำนวนที่พบเนี่ยเยอะที่สุดถึงขั้นนะฮะมีเว็บไซต์ในการแจ้งการพบหมีนะฮะขึ้นมานะฮะเป็นเว็บไซต์จริงจังเลยนะฮะรายงานรีพอร์ตเข้าไปมีรูปถ่ายมีคลิปให้ดูว่าพบหมีเนี่ยในวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ณจุดไหนควรจะต้องระวังอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เท่านั้นไม่พอนัทก็เป็นคนใช้ภาษาไทยถูกต้องจริงนะพี่เบียร์ค่ะเขาใช้คำว่าพบหมีพอเหอะผมเริ่มรู้สึกเสียวว่าเสียวว่าผมพูดอะไรผิดหรือเปล่านะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเขาใครก็รู้สึกว่าคุณแอบเป็นคนระวังในการใช้ภาษาจริงๆนะฮะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะฮะของในเขตอย่างเขตซัปโปโรอะไรเงี้ยก็มีคอร์เนอร์ในการที่จะให้ access เข้าไปนะฮะในการที่แจ้งนะฮะเบาะแสการพบหมีด้วยนะฮะอยู่ในนั้นด้วยนะฮะแล้วก็บอกถึงการระมัดระวังนะฮะของที่ว่าประชาชนควรจะต้องทำตัวคุณอย่าหัวเราะตายแล้วคุณธรรมการเสร็จแล้วค่ะตัวการตายไปแล้วนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็จะเห็นเนี่ยมาอยู่มากมายนะครับทีเนี้ยเวลาเราบอกว่าหมีเนี่ยบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของเมืองหรือพื้นที่ของประชาชนนะสิ่งแรกที่พี่เบียร์นึกเนี่ยว่าเหตุผลมันจะต้องมาจากอะไรฮะเหตุผลต้องมาจากว่าเหมือนกับช้างในประเทศไทยบอกค่ะว่าป่าเกิดอะไรขึ้นช้างไม่มีอาหารกินก็เลยออกมาหมีก็เช่นกันหรือเปล่าใช่เขาก็จะต้องพูดถึงประเด็นมุ่งประเด็นเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเป็นประเด็นแรกว่าเอ๊ะหรือว่ามนุษย์เนี่ยบุกรุกไปที่พื้นที่ป่ามากขึ้นแล้วก็ทำให้ป่าหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนทำให้ป่านี่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้หมีเนี่ยเข้ามาในเมืองมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่นักวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาพอผมเข้าไปเซิร์ชอีกก็โอ้โหมีคลิปเลยนะฮะว่าในการทำระดมกำลังสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีการออกข้อมูลมีการดูเป็นเรื่องเป็นราวมากส่วนเป็นญี่ปุ่นจริงๆมีการดูถึงขั้นว่าลูกไม้คือหมายถึงผลไม้เนี่ยที่ขึ้นในป่าเนี่ยแต่ละปีนี่จำนวนลดลงหรือเปล่าทำให้หมีเนี่ยต้องเข้ามาสู่เมืองแต่ในทางกลับกันน่ะคือว่าถ้าประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะก็แสดงว่ามันมีของกินมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเฉลยมันก็งงเดี๋ยวไม่เฉลยเดี๋ยวไม่เฉลยแล้วก็มีการวิเคราะห์นะฮะว่าในแต่ละซีซั่นเนี่ยหมีกินอะไรกินอะไรไม่เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็กินไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะในแต่ละฤดูเพราะสิ่งที่มีคือผลไม้เนี่ยจะกินเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นเพราะมันจะมีผลไม้เนี่ยออกเยอะแล้วน้ำผึ้งอะคะคุณกินกวางก็มีแล้วแต่ฮะกินเลยนะกวางหมีกินกวางหมีกินกวางครับแล้วก็หมีกินปลาถึงต้องมาหมีไม่ได้กินน้ำผึ้งหมีไม่ได้กินน้ำผึ้งไม่ได้กินสวยงามเหมือนหมีภูที่เราคิดนะฮะไม่ใช่ป่าร้อยเอเคอร์เหรอนะฮะแล้วก็แบบว่าหมีกินหญ้าครับมีกินแมลงในฤดูร้อนเนี่ยพอไม่ค่อยมีผลไม้เนี่ยก็จะกินหญ้ากินแมลงแล้วก็สิ่งที่หมีชอบมากก็คือในฤดูใบไม้ผลิก็คือพวกอาหารป่าที่เป็นหญ้าที่สามารถบริโภคได้ที่ขึ้นมาหน่อแตกหน่อใหม่ๆพวกสปริงใช่ฮะซันไซพวกอย่างเนี้ยฮะหมีก็จะชอบกินมากผักกูดอย่างเงี้ยหมีจะชอบกินมากเขาก็วิเคราะห์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีหนึ่งที่มีคนทำการวิจัยอยู่มากมายว่าเกิดการขาดแคลนหรือเปล่าแต่ผมพบว่ามีทฤษฎีอันนึงน่าสนใจมากว่าเขาบอกว่าหมีที่เข้ามาในเมืองณปัจจุบันเนี่ยเป็นหมียุคใหม่ใครคิดว่าเป็นหมีใจแตกชินเซไดเขาใช้คำว่าชินเซไดชินเซไดแปลว่าอะไรคะชินเซไดแปลว่ายุคใหม่โมเดิร์นหมีชินเซไดเบียร์ใช่ไหมแต่ผมตั้งแบบไทยๆว่าหมีเจนวายแล้วกันเจนวายเกิดอะไรขึ้นกับหมียุคใหม่ทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นกับหมีเจนวายแต่นี่บอกคิดว่าหมีใจแตกใช่ไหมอันนี้มีหนึ่งส่วนปรากฏว่าเป็นหมีใจแตกแต่เรื่องจากว่านะฮะสมัยก่อนที่หมีไม่เข้ามาในเมืองเนี่ยเกิดมีการล่าหมีค่ะนะฮะก่อนในยุคสักตั้งแต่ทศโบราณของญี่ปุ่น3020คือในยุคโบราณเนี่ยคือหมีก็เป็นสัตว์ที่น่ากลัวและทำร้ายประชาชนแล้วก็จะเข้ามาเนี่ยประชาชนเลยออกล่าหมีคือหมายถึงว่าในยุคพอถึงฤดูที่หมีจะออกมาเนี่ยก็เอาปืนเนี่ยไปยิงไปล่าหมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในหมียุคนั้นเนี่ยก็จะเกิดเพอร์เซปชันขึ้นมาว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่น่ากลัวจะต้องเอาปืนเป็นศัตรูเอาปืนมาฆ่าตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะหลบเข้าไปในป่ามากขึ้นแล้วไม่เข้ามาในสู่ในพื้นที่ของมนุษย์แต่ทีเนี้ยในทศวรรษที่80เนื่องจากหมีเริ่มใกล้จะสูญพันธุ์ทางรัฐบาลก็เลยออกกฎขึ้นมาว่าห้ามฆ่าหมีห้ามล่าหมีขึ้นมานะฮะก็เลยทำให้การล่าหมีหยุดหมดไป
ทีเนี้ยเจเนเรชันหมีก็เปลี่ยนผ่านขึ้นมาว่าในหมียุคใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเลยไม่มีเพอร์เซปชันรู้ว่ามนุษย์คนน่ากลัวคนน่ากลัวจะต้องล่าหมีไม่มีการเรียนรู้อันนี้แล้วไม่มีการเรียนรู้อันนี้แล้วก็เลยทำให้หมีเนี่ยไม่กลัวคนก็เข้ามาไม่ได้ฮึกเหิมมากก็เข้ามาในพื้นที่ของมนุษย์เพื่อที่จะมาหาอาหารนะฮะของตัวมันเองไปแล้วก็บอกตามบอกว่าหมีใจแตกเมื่อเข้ามาสู่ในพื้นที่ของมนุษย์ก็กินอาหารมนุษย์ครับกินขยะที่มนุษย์ทิ้งกินปิ่นโตที่เวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามป่าแล้วก็ทิ้งไว้คุณก็เหมือนลิงเวลาเราไปกินข้าวที่ดอนหอยหลอดอะไรอย่างนี้แหละค่ะลิงก็มากินอาหารที่มนุษย์กินเหลือเหมือนกันแล้วทำให้หมีติดใจอาหารของมนุษย์ขึ้นมาฮะก็เลยเพราะฉะนั้นหมีก็เลยต้องเข้ามาในพื้นที่ของมนุษย์เนี่ยแล้วก็ลุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาอาหารที่ตัวเองเคยชอบแล้วอยากกินธงคัตสึอยากกินธงคัตสึอยากกินขนมอะไรเนี่ยพุดดิ้งอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็นอกจากหมีที่เป็นหมีเจน Y ที่เป็นนี้แล้วมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เจน Y ครับมนุษย์ไม่รู้ถึงความน่ากลัวของหมีเพราะที่พอเริ่มมนุษย์ยุคใหม่เนี่ยเคยเห็นหมีจากผ่านจากแค่ทีวีตัวคาแรคเตอร์หมีพูเท็ดดี้แบร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวการ์ตูนต่างๆหรือว่าหมีตามสวนสัตว์ที่เป็นน่ารักหมีแพนด้าหมีโคอาล่าหรือนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวออสเตรเลียมากขึ้นก็เห็นว่าหมีโคอาล่าอุ้มได้ถ่ายรูปได้อย่างเงี้ยคนยุคใหม่ไม่กลัวหมีแล้วก็ทำให้ทางการรู้สึกเดือดร้อนมากเพราะหมีทำลายคนด้วยไงฮะแต่คนไม่รู้ก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปให้อาหารอย่างนี้เป็นต้นก็เลยต้องเกิดการออกกฎขึ้นมาว่าพอหมีออกมาเสร็จปุ๊บสั่งห้ามให้อาหารหมีเด็ดขาดเพราะไม่งั้นหมีจะติดใจอาหารมนุษย์แล้วก็กลับเข้ามาอีกนะฮะแล้วก็ห้ามทิ้งพวกปิ่นโตของเหลือทั้งหมดได้ไว้แล้วก็พวกขยะสดทั้งหลายต้องทำที่ปิดมิดชิดเข้าถึงขั้นการออกแบบที่เก็บขยะเนี่ยที่ป้องกันหมีแล้วหมียุคใหม่เขาก็ฉลาดมากนะฮะเขาสามารถเปิดกลอนเปิดอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นได้ขึ้นมาเขาก็เลยต้องทำแบบล็อกกลอนแบบที่แน่นหนามากแล้วก็มีกลไกที่มากกว่าซับซ้อนที่มากกว่าหมีจะเปิดได้เองแล้วก็ตัวตู้ถังขยะเนี่ยต้องไม่ให้หมีเนี่ยสามารถทำลายได้คือแข็งแรงมากเนี่ยปิดล้อมหมดทุกด้านนะฮะไม่ให้หมีเนี่ยสามารถที่จะคุยอาหารสดเหล่านั้นได้เนี่ยก็เลยเกิดแล้วก็รวมถึงก็ต้องให้ความรู้แก่เด็กยุคใหม่เนี่ยว่าหมีเนี่ยกลัวอะไรเวลาพบหมีต้องปฏิบัติตนอย่างไรแต่หมียุคใหม่เนี่ยก็เขาก็ต้องค้นหาใหม่ครับเพราะที่ผ่านมาความเชื่อนี่คือหมีจะกลัวเสียงพวกแบบเสียงเล็กๆทั้งหลายนะฮะเป็นนกหวีดหรือเป็นกระพวนเนี่ยถ้าเขย่าเนี่ยเพราะว่าฉะนั้นเด็กที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาจะห้อยกระพวนไว้ที่กระเป๋านักเรียนตลอดเวลาเพราะให้มีเสียงตลอดแล้วปรากฏทุกคนเคยมีคลิปอยู่อันนึงนะฮะที่เขาเสนอที่ผมดูเนี่ยทุกคนเด็กๆทั้งกลุ่มนะเจอหมีแล้วก็เขย่ากระพวนกันใหญ่นะฮะหมีก็เฉยครับก็ยังเดินอยู่แบบใช้ไม่ได้กระพวนก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เมื่อพบหมีเนี่ยต้องรีบหนีออกมาให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็แจ้งให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าไปไล่หมีเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าไปทางป่าลึกหรือว่าอาจจะยิงยาสลบแล้วก็ขนย้ายหมีเนี่ยเข้าไปในป่าลึกคืนสู่ป่าใครต้องมาแกล้งยิงปืนตุ้มตั้มให้หมีกลัวแล้วหนีแต่เรื่องของคุณเนี่ยทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องนึงเมื่อเป็นข่าวเร็วๆนี้ค่ะที่มีผู้ชายคนนึงไปซื้อสุนัขมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเสร็จแล้วสุนัข ก็ป่วยไม่สบายก็พาไปหาหมอหาหมอมาสุนัขที่เคยเลี้ยงตั้งแต่เล็กเนี่ยโตขึ้นมาเป็นหมีอะคุณแคท นี่เป็นเรื่องจริงค่ะที่เกิดขึ้นแล้วเข้าใจผิดเอาลูกหมีมาแล้วนึกว่าเป็นลูกหมาร้านขายหมาเนี่ยนะร้านขายหมาได้ขายให้แต่ก็เสือแมวนี่ก็เหมือนกันนะเขาไปเอาลูกหมีมาจากไหนอะก็มีคนเลี้ยงสัตว์พวกนี้เต็มไปหมดคุณแขกแล้วบางครั้งพอออกลูกมาก็อยากจะเอาทิ้งแล้วก็ไปหลอกว่านี่ลูกหมาใช่เนาะคนเลี้ยงขึ้นมาแล้วเป็นหมีนี่น่ากลัวนะคิดดูละกันกุ้มใจหวังว่าใครจะไม่ได้พบหมีในการไปญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วเพราะมีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้
ครอบคลุมทุกความเห็นของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 22:00 น.ทาง Voice TV พบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงจากก้าวแรกของวิศวกรไฟแรงสู่สุดยอดผู้นำหน่วยงานสำคัญของประเทศและสุดยอด CEO บริษัทชั้นนำอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและ CEO บริษัทเอกชนชั้นนำพบกับมุมมองด้านเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันอังคารในรายการ Voice Market 17:30 นทาง Voice TV ค่ะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของวาสคาเฟ่นะคะคุณผู้ชมก็พยายามจะเฉลยมาว่าเราเป็นแฝดกับใครของแขกมีทั้งป้าจุสุรีโอสิรินะคะแล้วก็คุณจินตนายศสุนทรศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทรเรามาเฉลยของคุณอัดกันไหมเรามาเฉลยของคุณอัดดีกว่านะคะมีคนเรียกร้องนะคะให้ผมเนี่ยอะไรนะถอดแว่นเพื่อที่จะได้รู้ว่าเนี่ยผมเหมือนใครแต่เดี๋ยวผมเอารูปให้ดูดีกว่านะฮะมีเพื่อนทำมาให้นะฮะว่าผมเป็นฝาแฝดนะฮะกับพับมิซูโอค่ะซึ่งตัวผมดูแล้วผมก็ตกใจว่าเหมือนจริงๆก็มีส่วนนะคือถ้าปิดคือถ้าคุณอัดหูถอดแว่นแล้วถอดแว่นแล้วก็โกนผมก็ตอนแรกเห็นรูปนี้ก็แบบเหมือนจริงๆนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะไปบวชแล้วนะคะค่ะเป็นเช่นนั้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าของดิฉันนี้วันนี้จากสัญชัยนะคะส่วนของคุณแขกจากบีชลัยค่ะนะครับแล้วก็แป๊บนึงรองเท้าจากชาวสันคิสค่ะนะครับแล้วก็พูดคุยกันต่อได้นะครับทาง Facebook นะครับ facebook.divascafe นะฮะหรือว่าจะพูดคุยกันยาวๆที่ divascafetv@gmail.com ครับค่ะส่วนคลิปปิดท้ายรายการของเราวันนี้เขาเขียนมาบอกแขกว่าความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะวันนี้ divascafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะIs he here now? Wondering where you came around this time.ไม่ใช่ปัญหาที่ใครบางคนตกรถไฟหรือขึ้นรถไฟขบวนพัฒนาไม่ทันแต่เกิดจากการเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิตคนรวย 10% ครอบครองที่ดิน 90% ของประเทศในจำนวนนั้นที่ดินถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ถึง48ล้านไร่ในขณะที่เกษตรกร 60% ของประเทศมีที่ดินทำกินไม่เพียงพอนี่เป็นเพราะอะไรสาเหตุหลักคือไม่มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างดีพออีกทั้งเรามีกฎหมายภาษีที่ดินที่ไม่ก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาในข้อกฎหมายบางฉบับเช่นกฎหมายครอบครองปรปักษ์กฎหมายการเช่าที่ดินซึ่งมีผลทำให้เจ้าของที่ดินไม่ปล่อยที่ดินให้เช่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ในจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครมักจะต้องกลายเป็นที่รองรับน้ำท่วมแทนกรุงเทพซึ่งเกิดจากการจงใจปล่อยให้น้ำท่วมเพื่อป้องกันเมืองไข่แดงของประเทศไทยซึ่งพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมก็มักจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆขณะที่การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างต้องสูญเสียวิถีชีวิตที่มีมาแต่เดิมไปส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ถือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าผู้อยู่อาศัยถึง96เท่าแต่กลับจ่ายค่าไฟต่อหน่วยถูกกว่าถึง 38% และไฟฟ้ากว่าร้อยละ27หรือ1ใน4ของประเทศถูกใช้โดยคนเพียง5จังหวัดเท่านั้นในการพัฒนาประเทศนั้นภาครัฐมักจะรับฟังกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเสียงของประชาชนในพื้นที่มองแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพชีวิตของคนชาวบ้านในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธร้อยละ16มีสารเบนซินตกค้างในร่างกายซึ่งอาจจะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ในอนาคตอ
www.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญ Top News Story ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าวDaily Program เติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย Voice TV Voice TV หลากหลายรายการครบทุกสาระและคุณภาพไม่พลาดข้อมูลสำคัญเติมแรงบันดาลใจหลายมุมมองครบสาระบันเทิงผ่านหลากหลายช่องทางเว็บไซต์ Facebook Twitter ทีวีดาวเทียมทาง KU Band DTV ช่อง7C-band PSI ช่อง41 iPhone และ iPad App และวันนี้ Voice TV สามารถรับชมได้ทาง True Vision ช่อง75และสำหรับสมาชิก True Knowledge Package True Life Free View และ True Life Free to Air ด้วยกล่องรับสัญญาณแบบธรรมดารับชมทาง True Vision ช่อง64 Inform Inspire Entertain voicetv.co.thสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียนะคะวันนี้ค่ะเรามีวิธีการแต่งกล่องธรรมดาแบบนี้นะคะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและคุณผู้ชมก็สามารถนำไปเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษได้ในโอกาสพิเศษนะคะ